พาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้สถานการณ์การลงทุนตลาดหุ้นไทยยังคล้ายๆเดิมคือแกว่งตัวไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนไกลนะครับผมคิดว่าวันนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่รายตัวมากกว่าดูการซื้อขายแยกประเภทรายกลุ่มที่ออกมาตอนเย็นไม่มีอะไรที่เด่นชัดมากนะครับคือการขายสุทธิของนักทุนต่างประเทศแค่พันล้านเนี่ยผมเฉยๆนะและจริงๆแล้วถ้าถามผมนะถ้ารอบนี้เซตดิดกลับไปที่ประมาณสัก 1,670 อย่างที่คิดเนี่ยผมคิดว่าจะมีบางช่วงด้วยที่นักทุนต่างประเทศจะกลับมาซื้อเรื่องที่ผมคิดว่าวันนี้คุยกันเยอะๆก็คือเรื่องของการปิดตัวของตลาดการซื้อขายบิตคอยบริษัทหนึ่งผมเข้าใจว่ามีบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกตตเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก2หรือ3บริษัทพอดีไม่ได้ตามชัดนักนะฮะแต่ว่าล่าสุดบริษัทบิตคอยหรือที่ชื่อย่อ BX มีการปิดตัวนะครับก็ตอนเย็นกตตก็มีการแถลงครับคือตอนเช้ามันมีเรื่องนึงที่กตตแถลงออกมาก็คือว่าพอบริษัทปิดตัวเนี่ยบริษัทก็เป็นคนประสานงานใครมีสินทรัพย์ฝากไว้จะโอนไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนที่ใช้โซเชียลที่หากินอาศัยช่องว่างเรื่องพวกนี้นะครับหลอกนะครับในตัวของนักลงทุนให้โอนไปนะครับแต่ก็มีการออกมาแก้เกมทันท่วงทีครับล่าสุดตอนเย็นเนี่ยนะครับทางกตตเปิดเผยว่ากตตมีนโยบายที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาเป็นดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ของตลาดทุนซึ่งจะช่วยประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นและส่งผลดีต่อการลงทุนนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์คืออะไรนะก็ต้องดูต่อไปที่ตลาดปิดไปเนี่ยกตตบอกว่าเป็นเรื่องของเฉพาะบริษัทนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผลคือผู้ประกอบธุรกิจดิจิตอลหรือเงินตราดิจิตอลเนี่ยนะครับมีการได้รับอนุญาตทั้งหมด3รายบริษัทบิตคอยที่ปิดตัวไปวันนี้นะครับบริษัทบิตขับออนไลน์บริษัทสตางค์คอร์ปอเรชั่นและอยู่ในระหว่างรอแอคทีฟ1รายนะครับเท่าที่ผมรู้นะบริษัทที่ปิดตัวไปสภาพคล่องดีกว่าหลายบริษัทนะก็ต้องไปดูครับว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรส่วนกตตแจ้งว่าสาเหตุที่ Bitcoin หรือ BX เนี่ยแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางซื้อขายดิจิตอลเนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในด้านอื่นแทนการประกอบธุรกิจศูนย์กลางซื้อขายดิจิตอลนะครับแต่จริงๆถ้าเราฟังนี้มันเป็นข้ออ้างอะครับนะครับเป็นข้ออ้างก็คือว่าถ้าถามผมเนี่ยการที่BX ปิดเนี่ยก็ต้องไปดูลึกๆครับว่ามันเกิดจากอะไรเช่นทำแล้วไม่คุ้มหรือไม่หรือทะเลาะกันในผู้ถือหุ้นหรือมีอะไรนะครับก็ต้องไปไล่ดูกันเพราะหลายครั้งหลายคราวที่เราเห็นเนี่ยนะครับการทำธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยหลายครั้งหลายคราวปรากฏว่าบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างถูกต้องเนี่ยมักจะโดนการเข้มงวดผิดปกติแต่มันมีบริษัทมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยตลาดที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยเข้าใจว่า3ตลาดใช่ไหมครับมีบิตคอยมีบิตขับมีสตังค์แต่มันมีตลาดที่เขาเรียกว่าถ้าคุยกันตรงๆก็เถื่อนนะฮะของต่างประเทศเยอะแยะมากมายฮะแต่ไม่มีใครเข้าไปควบคุมเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องจับตาผมก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องเหมือนที่ผมเล่าไหมแต่หลายๆกรณีเนี่ยเราจะพบว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่เด่นชัดเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมีอาจจะมีหลายคนพูดถึงเรื่องฮ่องกงเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ต้องฟังหลายๆข่าวนะผมโทรถามคุยกับเพื่อนที่ฮ่องกงหลายคนพูดคนละเรื่องอะฮะมันก็สมัยเหมือนสมัยบ้านเราทะเลาะกันเล่นกีฬาสีกันนะฮะมันก็ขึ้นอยู่ใครอยู่สีอะไรนะครับฮ่องกงก็เหมือนกันผมถามนะในแต่ละฝ่ายเนี่ยเล่ากันคนละเรื่องฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเล่าถูกนะครับแต่มันก็คล้ายๆกับบ้านเราประเด็นจริงๆที่ผมอยากจะให้จับตาผมคิดว่าเรื่องฮ่องกงก็ดี
เรื่องเทรดวอลก็ดีที่ช่วงเสาร์ที่นี้วันนี้เริ่มประกาศใช้วันแรกเนี่ยผมกลับไม่ค่อยให้น้ำหนักในการชี้นำเท่าไหร่นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆถ้าจะมีอะไรที่จะกระทบตลาดนะครับคืออะไรที่ยังไม่เคยมีการกระทบเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะต้องจับตาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะต้องดูนะครับก็คือตลาดหุ้นต่างประเทศในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบาทที่น่าจะมีความสำคัญมากๆว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงถามผมว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงผมว่าตลาดสัปดาห์นี้ไม่น่ากลัวฮะโดยเฉพาะถ้าดูเซ็นอินเด็กซ์ลงก็ไม่เรื่องหรอกครับมีคนซื้อนะครับเดี๋ยวเปิดกราฟให้ดูครับคือถ้าดูลักษณะการเคลื่อนไหวของกราฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นหน้าจอเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงการประคองครับโอกาสต่ำกว่า 1,620 1,640 มีไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมาแถวนั้นก็จะมีคนซื้อคำถามจริงๆก็คือเรื่องหลายตัวมากกว่าท่านกล้าเล่นหรือเปล่าผมยกตัวอย่างหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์อย่าง EEC เนี่ยเราคุยกันเยอะครับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆราคา All Time High ท่านกล้าเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้มันจะเป็นอาการว่าคนที่ดีก็จะเล่นตัวนั้นตัวเดียวฮะคือตัวอื่นก็จะไม่เล่นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นอินเด็กซ์วันนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับลดลงไป 0.81 จุดนะครับ 1,654.11 52,702 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1กราฟบวกไป 13.50 อันดับ2ปตท.ลงมา75สตางค์อันดับ3 AOT บวกไป50ตังค์อันดับ4 EA บวกไป75สตางค์อันดับ5 CPO ลงมา50ตังค์อันดับ6 GPSC บวกไป50ตังค์อันดับ7 True บวกไป10ตังค์อันดับ8สผ.ลงมา 2.50 อันดับ9 WHA บวกไป6ตังค์อันดับ10 CPF ลงมา50ตังค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,443 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ335ล้านต่างชาติครับขาย 1,130 ล้านนักทุนในประเทศขาย648ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.41% ฮั่งเส็งลงไป 0.38% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.76% จาการ์ตาลงไป 0.60% โซคอมพอสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.07% ไต้หวันบวกไป 0.16% ครับมาดูทางของยุโรปครับทางดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบไป70จุดครับแล้วก็ทางของดัคเยอรมันนะครับตอนนี้บวกไป 0.28% CAC 40บวกไป 0.24% ฟูซี่100บวกไป 1.2% ครับราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 22,000 ขายออก 22,100 ครับราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนครับบาทต่อดอลลาร์ 30.61 บาทต่อดอลลาร์เอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงสักครู่กลับมาครับ